ครับก็ขอสวัสดีและก็ทักทายเพื่อนเ f ืเอฟที่รักทุกท่านนะครับขอแจ้งข่าวสารซึ่งเป็นรายงานด่วนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอุทกาภัยเส้นทางรถไฟสายใต้ช่วงบริเวณสถานีรถไฟตันหยงมัดนะครับทำให้เกิดดังนั้นนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจึงได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงการเดินทางในขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ดังนี้นะครับขบวนรถไฟเที่ยวขึ้นขบวนที่171ต้นทางกรุงเทพอภิวัต ปลายทางสุงไงโกลกขบวนรถด่วนสินค้าพัสดุหีบห่อที่985กรุงเทพอภิวัตนปลายทางสุงไงโกลกขบวนรถด่วนที่37กรุงเทพอภิวัตนปลายทางสุงไงโกลกขบวนรถท้องถิ่นที่4 5 1นครศรีธรรมราชสุไหงโกลกขบวนรถทั้ง4ขบวนนะครับจะปลายทางสถานียะลาชั่วคราวนะครับและขบวนที่453 ยะลาสุงไงโกลกขบวนนี้งดเดินนะครับและสําหรับขบวนที่4-7 4, 4 7, สุราชธานีสุงไงโกลกปลายทางที่สถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับและสําหรับขบวนรถเที่ยวล่องขอบวนที่172ขบวนที่986ขบวนที่38ขบวนที่452ซึ่งเดิมต้นทางจากสถานีสุงไงโกลกปรับเปลี่ยนเป็นสถานีต้นทางยะลาแทนนะครับ และขบวนที่454ขบวนรถท้องถิ่นสุงไงโกลกยาลางดเดินนะครับและขบวนที่448สุงไงโกลกสุราชธานีเปลี่ยนต้นทางเป็นออกสถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่074-261-2900หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงนะครับ